ณรู้หรือไม่สโมสรแบดมินตันแห่งแรกของสหรัฐอเมริกาก็คือสโมสรแบดมินตันนิวยอร์กก่อตั้งเมื่อปี1878ช่วงที่2ของรายการนะครับก่อนที่เราจะไปคุยกันกีฬาอื่นๆในหลายประเภทนะครับไปดูกันสักหน่อยนะครับว่าในข่าวออนไลน์วันนี้มีข่าวอะไรที่น่าสนใจจากหลายๆสื่อในช่วงของ Media Watch ครับMedia Watch วันนี้เราขอหยิบยกเรื่องข่าวใหญ่ของวงการ F1 นะครับการย้ายสลับทีมเนี่ยนะครับสื่อนั้นให้ความสนใจไปที่เรื่องของเจสันบัตตันนะครับว่ากันว่าเขากำลังวิตกถึงการมาของเฟอร์นันโดอลันโซที่จะมาร่วมทีมในฤดูกาลหน้านะครับจะมาอยู่กับแมคลาเรนนะครับสัญญา2ปีซึ่งเมื่ออลันโซมาทีมแมคลาเรนจะต้องเลือกนะครับว่าจะต้องเอาบัตตันไว้หรือว่านักเตะนักขับดาวรุ่งอีก1คนไว้นะครับโดยสื่อบอกว่าวัตตันบอกว่าเขาไม่ต้องการย้ายออกจากแมคลาเรนครับโดยหยิบมาจากสื่อดังจาก Eurosport แล้วก็ Sporting Life ครับซึ่ง Eurosport นั้นเล่นข่าวว่าวัตตันก็เปรียบเปรยว่าถ้าหากเขาถูกตัดออกจากทีมในปีหน้าเหมือนกับครอบครัวนั้นถูกปฏิเสธไม่ให้ไปร่วมงานคริสต์มาสส่วน Sporting Life ก็บอกว่าวัตตันบอกว่าเขารักแมคลาเรนครับและขับด้วยใจรักเหมือนครอบครัวมาตลอดและหากต้องไปขับให้กับทีมอื่นในปีหน้ามันก็หมายความว่าต้องไปเพราะอยากจะไปครับไม่ใช่ไปเพราะเรื่องของเงินก้อนโตนะครับวันนี้ไปดูข่าวกีฬาอื่นรอบโลกที่น่าสนใจกันครับในช่วงของ Sport World ครับสปอร์ตเวิลด์ข่าวแรกนี่เป็นข่าวดังเลยนะครับเมื่อลีชองเว่ยครับนักแบดมินตันชายเดี่ยวมือหนึ่งของโลกจากมาเลเซียโดนสหพันธ์แบดมินตันโลกหรือว่า BWF ครับสั่งลงโทษแบนอย่างไม่มีกำหนดครับฐานละเมิดกฎการใช้สารกระตุ้นครับชองเว่ยไม่ผ่านการตรวจหาสารกระตุ้นหลังจากจบแมตช์ชิงแชมป์โลกเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเขาได้ทำผิดระเบียบการต่อต้านการใช้สารกระตุ้นของ BWF ตามข้อที่ 14.4.1 นะครับทำให้ BWF แล้วก็สมาคมแบดมินตันมาเลเซียจำเป็นต้องลงโทษแบนเขาชั่วคราวครับจนกว่าจะมีกำหนดออกจากทาง BWF ว่าจะมีระยะเวลาที่ชัดเจนในระยะเวลาของการลงโทษเนี่ยนานเท่าไหร่นะครับไปกันที่ความเคลื่อนไหวหลังเกมอเมริกันฟุตบอล NFL ในศึก Monday Night Football นะครับมาร์คซานเชสควอเตอร์แบ็กสำรองของฟิลาเดลเฟียอีเกิลส์ครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากมีโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงในเกมเป็นเกมแรกในรอบเกือบปีครับคว้างบอลให้เพื่อนได้สำเร็จเนี่ยนะครับทั้งสิ้น20ครั้งทำระยะไปได้332ลากับอีก2ทัชดาวครับช่วยอีเกิลส์เปิดบ้านถล่มแคโรไลนาแพนเทอร์สไป 45-21 ในศึก Monday Night Football ครับทำสถิติไร้พ่ายในบ้านชนะ5เกมรวดครับนอกจากซานเชสที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วนะครับเกมรับของทีมนกอินทรียังหยุดเกมรุกของทีมเยือนได้อย่างเด็ดขาดครับแคมนิวตันควอเตอร์แบ็กของแพนเทอร์สโดนแซกไปถึง9ครั้งในเกมนี้ครับส่วนดาร์เรนโฟร์รันนิ่งแบ็กของอีเกิลส์กดไปคนเดียว2ทัชดาวน์ครับหนึ่งในนั้นเป็นการรับลูกพันช์แล้ววิ่งย้อนครับระยะเนี่ย64หลาในช่วงท้ายควอเตอร์แรกซานเชสนั้นได้รับเสียงเชียร์อย่างกึกก้องในเกมนี้ครับกล่าวชมเพื่อนร่วมทีมบอกว่าเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในทุกส่วนครับไม่ว่าจะเป็นทีมรุกทีมรับหรือแม้กระทั่งทีมพิเศษครับส่วนทีมผู้แพ้อย่างรอนริเวร่าครับเฮดโค้ชของแพนเทอร์สกล่าวอย่างฉุนเฉียวเลยครับบอกว่าทีมของเขาเนี่ยควรที่จะต้องทำให้ดีกว่านี้ตัวเขาเองต้องฝึกสอนลูกทีมให้ดีกว่านี้ด้วยทีมต้องซ้อมให้ดีกว่านี้และออกไปเล่นให้ดีกว่านี้ครับซึ่งทุกอย่างพวกเขาจะต้องทำกันเป็นทีมชัยชนะในเกมนี้ครับทำให้ Eagles ทำสถิติชนะ7แพ้2เป็นจ่าฝูงของกลุ่ม NFC ตะวันออกนะครับและพวกเขาจะต้องพยายามป้องกันแชมป์กลุ่มนี้ครับโดยไม่มี Nick Foles ครับควอเตอร์แบ็กตัวจริงที่หายปลาหักจากเกมที่ฮูสตันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมาต่อกันที่ผลการแข่งขันบาสเกตบอล NBA นะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเดริกโรสครับตอบทุกคำถามเกี่ยวกับปัญหาสภาพร่างกายของเขาครับด้วยการระเบิดฟอร์มทำคนเดียว24แต้มกับอีก7แอสซิสต์ช่วยให้ชิคาโกบูลเอาชนะดีทรอยต์พิสตันได้102-91ครับ
โรสลงเล่นในเกมนี้32นาทีก่อนจะถูกเปลี่ยนออกไปพักครับโดยที่อดีตผู้เล่น MVP ในปี2011ไม่ได้ลงเล่นเลยใน5เกมที่ผ่านมาครับหลังจากที่บาดเจ็บในเกมที่แพ้คลีฟแลนด์คาวาเลียร์ไป114-108ในช่วงต่อเวลาเมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาครับหลังจบเกมครับโรสได้เก็บของกลับบ้านทันทีครับปล่อยให้บรรดาเพื่อนร่วมทีมและโค้ชเนี่ยทำหน้าที่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่พยายามเข้ามาขอสัมภาษณ์ในห้องล็อกเกอร์รูมนะครับทอมทีโดโบครับโค้ชของบัวกล่าวว่าโรสทำให้ทีมเล่นได้อย่างแข็งแกร่งในครึ่งแรกและจบสกอร์ด้วยตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมขณะที่จิมมี่บัตเลอร์ที่เกมนี้ทำได้19แต้มกล่าวถึงโรสว่าเล่นได้อย่างมั่นใจในสไตล์ของโรสเองซึ่งมันส่งผลดีกับทีมเป็นอย่างยิ่งครับนอกจากนั้นโรสยังช่วยเพื่อนทำคะแนนได้มากและตัวเขาเองก็ทำคะแนนได้ในช่วงสำคัญตลอดซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีที่ได้โรสกลับมาสู่ทีมอีกครั้งครับส่วนสแตนฟานกันดี้ครับโค้ชของพิสตันกล่าวว่าครึ่งหลังเนี่ยทีมของเขาเล่นดีแต่ปัญหาคือการที่ฟอร์มย่ำแย่ในครึ่งแรกเนี่ยพอมาเล่นดีในครึ่งหลังเนี่ยมันทำให้ไม่สามารถทำแต้มไล่คู่แข่งได้ทันนะครับเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ครับทีมของเขาควรจะต้องเล่นอย่างมุ่งมั่นเพื่อคว้าชัยชนะให้ได้มาดูบ็อกซ์สกอร์กันนะครับในฝั่งของดีทรอยต์พิสตันผู้แพ้เนี่ยจอร์จสมิธทำแต้มได้มากที่สุด19แต้ม11รีบาวด์4แอสซิสต์ครับตามมาด้วยเกรกมอนโลครับ16แต้ม10รีบาวด์2แอสซิสต์แล้วก็ดีเจออกุสติน16แต้ม1รีบาวด์2แอสซิสต์ส่วนบูครับดีเล็กโรสครับระเบิดไป24ฟอร์ม2รีบาวด์7แอสซิสต์นะครับดีที่สุดตามมาด้วยจิมมี่บัตเลอร์ครับ19แต้ม4รีบาวด์1แอสซิสต์แล้วก็ต่อไปด้วยพอกาซอครับ17แต้ม15รีบาวด์4แอสซิสต์นี่ก็รีบาวด์เยอะมากครับพอกาซอในเกมนี้ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นครับนิวออร์ลีนส์พลิแกนก็แพ้คลีฟแลนด์คาวาเลียร์111-118ยูทาห์แจ๊สครับแพ้อินเดียนาเพเซอร์86-97แอตแลนต้าฮอคชนะนิวยอร์กนิกส์91-85ซานอันโตนิโอสเปอร์ครับชนะ LA คลิปเปอร์89-85ครับยังมีข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับไปติดตามในช่วงของสรุปข่าวกีฬารอบโลกครับโนวัคโยโควิชนักเทนนิสหนุ่มเบอร์หนึ่งของโลกจากเซอร์เบียเผยเตรียมแท็กติกมาดีช่วยให้เอาชนะทางด้านของมาเรนซิลิชคู่แข่งมือ9ของโลกจากโครเอเชียไปได้ไม่ยากเย็น2เซตรวด6-1 6-1ประเดิมเส้นทางลุ้นทำแฮตทริกแชมป์ในการแข่งขันเทนนิสบาร์เคลย์ ATP World Tour Finalsที่สนาม O2 Arena ในลอนดอนประเทศอังกฤษรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A วันแรกดร.แองเจลลุยส์โคโตโร่แพทย์ประจำตัวของราฟาเอลนาดาวนักเทนนิสหนุ่มมือ3ของโลกชาวสเปนิชเปิดเผยว่าเขามีแผนจะทำสเต็มเซลให้กับนาดาวในสัปดาห์หน้าที่บาร์เซโลนาเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บหลังอย่างเช่นที่เคยรักษาอาการบาดเจ็บเข่าจนได้ผลมาแล้วเมื่อปีก่อนOrlando Thomas อดีตผู้เล่น NFL ที่เคยเป็นเซฟตี้ให้กับ Minnesota Vikings ระหว่างปี1995ถึง2001ได้เสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย42ปีจากอาการป่วยเป็นโรค ALS หรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ลุยเซียนาบ้านเกิด NFL ไม่ตำหนิสภาพสนามเวมบลีย์ที่ไม่สมบูรณ์พร้อม 100%หลังนำทีมดัลลัสคาวบอยบุกมาถล่มแจ็คสันวิลล์จากัวส์31-17ในเกมซันเดย์ไนท์แม้ก่อนหน้านี้รอยฮอสซันโค้ชฟุตบอลทีมชาติอังกฤษจะแสดงความกังวลว่าสนามแห่งนี้อาจไม่พร้อมสำหรับ NFL เนื่องจากวันเสาร์ที่ผ่านมามีการใช้ทำศึก European Championship รอบคัดเลือกกับทีมสโลเวเนียอย่างไรก็ตามด้านโรเจอร์มัสลินกรรมการผู้จัดการของเวมบลีย์เผยว่าเวลานี้ได้ดำเนินการซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยและพื้นผิวสนามจะกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้าครับนี่คือข่าวกีฬาต่างประเทศในหลายๆเรื่องที่มาฝากกันในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของฟุตบอลไทยกันบ้างครับมีข่าวคราวของทีม TOTSC ได้ออกมาประกาศนะครับว่าพวกเขาได้กลุ่มทุนเข้ามาทำทีมแล้วหลังจากที่ทีมนั้นรอดตกชั้นแบบหวุดหวิดช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดครับสิบเอ็ดพฤศจิกายนปี1983เป็นวันคล้ายวันเกิดของฟิลิปลาม
อดีตกัปตันทีมชาติเยอรมนีชุดแชมป์ฟุตบอลโลก2014ปัจจุบันเขายังลงเล่นให้กับสโมสรบาเยิร์นมิวนิก